สบายดีสบายดีนะนักเรียนทุกคนทั้งป .3 หนึ่งและป .32 วันนี้มาพบกับสาวครูสวรรค์อีกคนเก่าคนเดิมนะลูกเนาะวันนี้สาวครูจะมาสอนในวิชาลบของตัวสั่นป .3 นั่นเองเอาเป็นอะไรพวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนได้พากันเรียนหนังสืออยู่บ่สาวครูบอกพวกหลานคงจะเรียนหนังสือตั้งใจเรียนเพราะว่าเห็นได้หลายคนจะส่งบทเรียนมาให้สาวครูกวนเนาะเอาใจใส่ในการจดไก่บทเรียนเขาเรียนตามวงเวลาที่ครูกำหนดในลายเกมลายสงสัยเด้อลูกเด้อก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในมื้อนี้สาวครูขออนุญาตนักเรียนทุกคนว่าสาวครูจะบ่ได้ใส่ผ้าอัดปากเพราะว่าสาวครูอยู่คนเดียวบ่ได้ไปใส่แต่ถ้าสาวครูจะไปใส่สาวครูต้องใส่ผ้าอัดปากแหละพกเจลล้างมือไปเช่นเดียวกันกับพวกหลานเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาให้พวกหลานกล้าเกียมปึ้งแบบเรียนแบบเขียนวิชาโลกออมตัวขึ้นมาได้เด้อลูกเด้อเกียมแล้วบ่ถ้าเกียมแล้วไปเบิ่งบทเรียนนำกันเลยมื้อนี้เฮาจะมาเรียนในวิชาโลกออมตัวบทที่14เกี่ยวกับแกนพืชเนาะก่อนจะเข้าสู่บทใหม่เนาะสิครูอยากถามเพื่อนบทเรียนเก่าในบทที่13เฮาเรียนเกี่ยวกับหยังประมาณยังจื้ออยู่บ่อยู่ในบทที่13แม่นเฮาเรียนเกี่ยวกับการปรับตัวของสัตว์เนาะประมาณเนาะการปรับตัวของสัตว์หมายถึงหยังการปรับตัวของสัตว์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะของหลานเนาะการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่อันเพิ่นว่าการปรับตัวของสัตว์เด้อพวกหลานเด้อวันนี้มาเข้าสู่บทที่14เกี่ยวกับแกนพืชพวกหลานเคยได้ยินบ่เนาะคําว่าแกนพืชมันเป็นแนวใดหน้าตาเป็นจังไดก็บ่ว่าจะเป็นแกนหมักม่วงแกนหมักยุ่มแกนหมักใหม่สนิทต่างๆอันนี้เนาะเขาเอิ้นว่าแกนพืชซึ่งมันมีรูปร่างลักษณะสีสันบ่คือกันเด้อพวกหลานเด้ออันวันนี้ให้พวกหลานปึ้มมาเนาะสักครู่จะพาไปเบิ่งรูปภาพอยู่ในข้อที่1อยู่ในปึ้มแบบเพียนหน้าที่57เนาะว่ามีแกนพืชสนิทใดๆข้อ1เขาว่าว่าลักษณะภายนอกของแกนพืชสนิทต่างๆนักเขียนเคยเห็นแกนพืชสนิทใดลักษณะภายนอกเป็นแนวใดเอาให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งนํากันเนาะถ้าว่ามันบ่ชัดเจนบ่แจ้งไปในพวกหลานเบิ่งในปึ้มแบบไปนําเด้ออยู่หน้าที่57เนาะรูปภาพที่1แมนแกนทั่วดินพวกหลานเคยเห็นบ่เคยกินอยู่บ่เนาะแกนทั่วดินนี่เนาะนี่แมนแกนทั่วดินเด้อลูกเด้ออยู่รูปภาพที่1ต่อมารูปภาพที่2นี่เนาะรูปตัวนี้อันนี้เคลื่อนว่าดอกหญ้าขี้อ้นดอกหญ้าขี้อ้นแล้วตัวนี้เด้อตัวที่3แม่นแกนดอกหญ้าฝรั่งเห็นบ่สีสันมันจะเป็นแบบนี้เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อมานี่แม่นดอกหญ้าขัวดอกหญ้าขัวเนาะนี่แม่นดอกหญ้าขัวเด้อพวกหลานเด้อและรูปสุดท้ายแม่นดอกหญ้าขนบกเห็นบ่ขนของมันเนาะมันมีขนแบบคล้ายๆสิโตบกเนาะประมาณเนาะเขาเอิ้นดอกหญ้าขนบกซึ่งว่าแต่ละอันแต่ละรูปร่างนี่เนาะคือกันบ่พวกหลานบ่คือกันเด้อพวกหลานเด้อบ่คือกันเนาะพวกหลานมาสังเกตเบิ่งว่าแต่ละอันนี่เนาะแต่ละรูปภาพแต่ละชนิดมีขนาดแกนนี่เนาะแกนพืชนี่บ่คือกันทั้งรูปร่างสีสันคงประกอบสร้างลักษณะบ่คือกันในการขยายพันธุ์ของมันก็จะบ่คือกันเช่นเดียวกันเนาะมันมีการขยายพันธุ์จากหุ่นสู่หุ่นเช่นเดียวกันในเรื่องของนั้นเด้อซึ่งมาแกนพืชนี้มันจะอยู่จุดใดบนใดเนาะของพืชมันจะอยู่สายอยู่ทั้งในของโค้งหมากหรือโหลของพืชในเรื่องของนั้นเด้อซึ่งว่าในหั่นเนาะมันจะได้รับการตะลึงเจริญเติบใหญ่จากเกสรนอกละเนาะที่มันมีการผสมพันธุ์ว่าจะเป็นสัตว์วัตถุเนาะสัตว์หรือว่าพืชก็คือกันมันจะมีการผสมพันธุ์กันในเด้อพวกนั้นเด้อเพื่อให้มันสืบเชื้อสายและแกนพืชนี่ก็จะมีการขยายตัวบ่คือกันเนาะมีความแตกต่างกันทั้งหลายๆอย่างเด้อพวกนั้นเด้อเอาไปเป็นข้อที่2อยู่ในข้อที่2เขาว่าองค์ประกอบ3ของแกนพืชแกนพืชจะมีหยังอยู่ทางในเนาะนักเรียนสายแล้วว่าแกนพืชจะมีหยังอยู่ทางในเนาะอันนี้ทางในของแกนพืชเด้อพวกหลานเด้อตัวอย่างเฮาแกะในโทดินออกมาเนาะ
ทางในของมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ทางในของแกนเกิดเนาะมันจะมีเกิดว่า no on on no no on ของมันอย่างนี้ว่านี่ no on ต่อมามันก็จะมีถาดแป้งอันนี้เห็นบ่ถาดแป้งเนาะของเราเนาะอยู่ว่านี่เป็นถาดแป้งแล้วก็มีเปลือกขุมแกนเห็นบ่เปลือกขุมแกนของมันเนาะแล้ว no on นี้มันมีนาทีเนาะใดแต่อันมีนาทีโบคือกันเนาะพวกหลานสำหรับ no on เนาะพวกหลานเนาะ no on นี่เมียนตัวนี้เนาะ no on นี่เมียนพร้อมที่จะเดินเติบใหญ่เนาะพวกหลานส่วนมาถัดแปลงนี้เมียนเฮ็ดนาทีสนองอาหารสนองอาหารในการแตกโนให้ no on เนาะเพื่อว่าให้ no on นั่นมีความเจริญเติบใหญ่มีหากมีร่ำและมีใบส่วนว่าเปลือกขุมแกนเปลือกขุมแกนเฮ็ดนาทียั้งเฮ็ดนาทีปกคลุมเนาะและลดพรการสูญเสียหนักอันนี้เป็นนาทีของโครงประกอบ3ของแกนพืชทั้ง3อย่างนี้เนาะมีนาทีที่บ่คือกันและเกินว่าสีสันทุกห่างของมันนี่ก็จะบ่คือกันเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นนาทีของโครงประกอบของแกนพืชนะคะมันนี่ไปเบิ่งข้อที่3อยู่ในข้อที่3นี่เนาะการกระจายพันธุ์ของแกนพืชแต่ละชนิดและเขาบอกว่าแกนพืชแต่ละชนิดมันกระจายพันธุ์ได้แนวใดใส่ไม้น้อยหรือเสื้อเพื่อเสื่อมตัวระหว่างแกนพืชและการกระจายพันธุ์ของมันนะคะพวกเรามาสังเกตเบิ่งอันนี้ทุกอิฐนี่เนาะหูเบื้องนี้นี่เบื้องซ้ายมือนี่เขาเอิ้นว่าดอกตีนกับแกะดอกตีนกับแกะมีพางลักษณะนี้ดูประการเด้อต่อมาแมนแกนผักขมแล้วก็หูที่3แมนดอกหญ้าขาวหูที่4แมนดอกหญ้าค่าเนาะหูที่5อันนี้แมนดอกหญ้าขี้อ้นหูที่6ดอกหญ้าขวบปุ๊บที่7แมนแกนมะอื้อปุ๊บที่8แมนมะกออ่าพวกนั้นมาสังเกตเบิ่งเนาะแต่ละอันแต่ละแกนแต่ละพืชแต่ละชนิดจะมีสีสันหูห่างขนาดลักษณะบ่คือกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ของมันก็จะบ่คือกันบางชนิดมันอาจจะขยายพันธุ์ตามลมแม่นบ่แล้วก็อาจขยายพันธุ์ไปตามน้ําแล้วบางชนิดอาจจะขยายพันธุ์ด้วยคนหรือสัตว์เนาะสัตว์หรือคนเฮาเป็นผู้ที่เฮ็ดให้มันขยายพันธุ์ได้วันนี้มาเบิ่งนํากันเนาะว่าแกนพืชชนิดใดที่มันขยายพันธุ์ไปตามสายลมเนาะหรือว่าตามลมนี่อาจจะเป็นไปได้เนาะดอกหญ้าชนิดต่างๆบ่ว่าจะเป็นดอกตีนกับแกะเวลาลมพัดมันปิ้วไปมันบ่ตามอากาศมันอาจจะไปตกอยู่สถานที่ใดนึงเนาะตามหน้าดินมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของนั้นเด้อเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเนาะเราต้องขีดถูกภาพไปหาบอลที่มันขยายพันธุ์เนาะว่ามันขยายพันธุ์ด้วยอันใดด้วยลมหรือน้ำหรือว่าสัตว์หรือคนตัวอย่างคือดอกตีนกับแกะแม่นขยายพันธุ์ด้วยลมเนาะลมอาจจะพัดมันไปตามปิ่วไปเนาะต่อมาแม่นแกนผักขมแกนผักขมนี่ก็เช่นเดียวกันเนาะอาจจะเกิดจากลมพัดไปหรือว่าอาจจะเกิดจากที่มันตกเพียไปถึกเมน้ำเนาะถึกน้ำมีน้ำเปียกซุ่มมันอาจจะเกิดแตกโนขึ้นมาในระบบน้ำในผักผมนี่เนาะอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่าแกนผักผมนี่มันอาจจะขยายพันธุ์จากน้ำเนาะด้วยน้ำนะหรือว่าอาจจะเป็นคนเราก็เป็นไปได้เนาะที่เอามันมาปลูกก็เกิดกระสินเดียวกันวันนี้สำหรับหลอกหญ้าขาวและแกนพืชชนิดอื่นๆเด็กเกิดจากยังเนาะเกิดจากคนบอหรือว่าสัตว์ขาบไปกินไปยังเนาะให้พวกนั้นไปขีดจองใส่สังเกตเบิ่งแล้วขีดจองใส่เนาะตัวอย่างคือแกนหมักอื้อนี่เนาะแน่นอนเนาะอาจจะเป็นย้อนคนย้อนสัตว์ย้อนน้ำนมร่มมันก็มีหลายปัจจัยมันก็สามารถเฮ็ดให้พืชชนิดต่างๆเกิดเขาเอิ้นว่าสืบพันธุ์โตเนืองได้ด้วยว่าโตไปได้เนาะค่ะเนาะเอาสำหรับการอธิบายข้อ3ก็จะเมื่อเพียงสำนีมันไปเบิ่งข้อต่อไปนำกันเลย
อ้าววันนี้พวกเรามาเบิ่งข้อที่4เนาะการก้าเกียมทดลองการแตกหน่อของแกนพืชสำหรับมื้อนี้เนาะสครูจะอธิบายขั้นตอนการทดลองเนาะการก้าเกียมการทดลองให้พวกเราเบิ่งให้พวกเราฟังแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปสัปดาห์ต่อไปสครูจะไปปฏิบัติตัวจริงไปเฮ็ดทดลองให้พวกเราเบิ่งเด้อสำหรับมื้อนี้สครูจะอธิบายทฤษฎีก่อนเนาะนะมาเบิ่งขั้นตอนการก้าเกียม1เขาบอกว่าเอาเจียอนามัยหรือผ้าจุ่มน้ำให้เปียกแล้วเอาลงใส่ตุ๊กน้ำลืมหมายความว่าตุ๊กน้ำลืมเปาเนาะที่มันบ่มีน้ำแล้วหรือโถแก้ว2เอาแกนถั่ว2หา3แกนใส่ในตุ๊กโดยให้แกนพืชติดทางตุ๊กเพื่อเบิ่งเห็น3สังเกตแกนพืชและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแกนถั่วขนาดและลักษณะอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงมื้อที่8เนาะแสดงว่ามันจะมีอยู่ขั้นตอนการเกียมในวัตถุดองนี่มีอยู่8วันนะประมาณเด้อหรือว่า8มื้อนั่นเองเนาะเห็นบ่แกนถั่วก่อนมันจะได้หุบผักแล้วนี่อยู่ในมื้อที่1นี่เนาะถ้าว่าอยู่ในหุบผักบ่สมบูรณ์บ่ชัดเจนให้พวกเราสังเกตเบิ่งในปื้มแบบเพี้ยนอยู่หน้าที่60แล้วประมาณเด้ออยู่ในหน้าที่60เนาะมื้อทําอิฐมื้อที่1นี่มันจะเป็นจังได๋มันจะเป็นแกนถั่วธรรมดาเนาะบ่มีอีหยังแตกออกมาเลยมื้อที่2มันจะอาจจะแตกออกมาสั้นๆซ้ำนี้เนาะการแตกหน่อของมันเนาะออกมาซ้ำนี้มื้อที่3มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปหญ้าออกมาเติบเนาะหาของมันหญ้าออกมากว้างมื้อที่2ในต่อมามื้อที่4เห็นบ่ก็อาจจะหญ้ากว้างมื้อที่3เนาะและมื้อที่5เห็นบ่มันจะขยายไปเลยหมายความว่าตัวที่ปกคลุมของมันเนาะในมื้อที่5นี่มันเริ่มหลุดออกพวกหลานสังเกตบ่ฮะมันก็จะยาวออกมามันเริ่มมีสีเขียวๆโป่งขึ้นมาเนาะมันจะเริ่มเคลื่อนว่าแตกหน่อหักยาวขึ้นไปแล้วและมื้อที่6ที่7ที่8มันจะเป็นจังได๋เนาะให้เฮาแล้วสครูจะทดลองให้พวกเราเบิ่งในสัปดาห์ต่อไปเด้อพวกเราเด้ออันนี้แม่นการติดตามเนาะหรือว่าการก้าเกียมขั้นตอนในการทดลองการแตกหน่อของแกนพืชวันนี้นี่ขั้นตอนขั้นทดลองเนาะอันนี้แม่นขั้นตอนก้าเกียมวันนี้เราไปเบิ่งขั้นตอนการทดลองขั้นตอนการทดลองเนาะการแตกหน่อของแกนทั่วในเงื่อนไขต่างๆซึ่งว่าเขาจะมีหลายๆเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขที่1นี่พวกหลานมาสังเกตเบิ่งตัวนี้เนาะเบื้องสายมือนี่เคลื่อนว่าในจอกที่แบบว่ากดน้ําเนาะแต่ละตุ๊กเห็นบ่คะว่าแต่ละตุ๊กใส่เจียอนามัยและตัวที่2นี่บ่กดน้ํามันจะเป็นแนวใดเนาะมันจะแบบว่าแตกต่างกันแน่นอนมีละทดลองเฮาก็จะเฮ็ดทั้งมีตัวกดน้ําและตัวบ่กดน้ําและต่อมาเป็นยังไงดินปูฟังหุบที่1จอกที่1เนาะดินปูฟังอันนี้แม่นดินทรายแล้วก็เจียอนามัยทั้ง3อันนี้แต่ละตุ๊กกดน้ํา1ครั้งต่อมื้อวันนี้เงื่อนไขตัวที่31นี่แม่นที่มีแสงสว่างเนาะหรือว่าแสงแดดตัวที่2บ่มีแสงมันจะเป็นยังไงแต่ละตุ๊กใส่เจียอนามัยหมายความว่าแต่ละเงื่อนไขเนาะในนี้มันจะมีอยู่3เงื่อนไขนี่เขาจะใส่เจียอนามัยทั้งหมดเนาะซึ่งว่าการทดลองขั้นตอนแต่ละอันจะบ่คือกันแล้วสัปดาห์ต่อไปสครูจะพาพวกหลานไปเฮ็ดทดลองเบิ่งเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก็มาเรียนทฤษฎีคร่าวๆก่อนเนาะพวกหลานเนาะสำหรับการอธิบายบทเรียนเกี่ยวกับรูปภาพของสครูในมื้อนี้ก็ใกล้สิ้นสุดลงพอดีเฮาไปเบิ่งคำถามนำกันมามีจักขอเนาะอยู่ในบทนี้คำถามทั้งหมดมันจะมีอยู่5ข้อคือข้อที่1จงบอกลักษณะภายนอกของพืชคำตอบเนาะแกนพืชหลายชนิดมีลักษณะภายนอกแตกต่างกันเช่นรูปทรงสีขนาดและโครงประกอบสร้าง2จงบอกลักษณะการขยายพันธุ์พืชด้วยแกนคำตอบเนาะพืชชนิดต่างๆขยายพันธุ์โดยแกนซึ่งเฮ็ดหน้าที่ในการสืบพันธุ์เข
เพิ่นว่าสืบเสือสายแหน่เนาะของผืดสนิทนั่นแด่ผ้าให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างหุ่นสู่หุ่นตัวต่อไปคือคนก็เช่นเดียวกันต้องมีการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์มีพ่อมีแม่รุ่นลูกพ่อสู่ลูกสู่เลนสู่ล้านสู่หลานไปเนาะมันจะมีได้หลายอันนี้ผืดก็คือกันต้องมีการสืบพันธุ์ต่อๆหุ่นต่อไปคือกันประมาณเด้อบัดนี้เกณฑ์ผืดแม่นหยังแกนผืดเมนผักส่วนที่อยู่ทั้งในหมากหรือดอกที่จะเริ่มเติบใหญ่มาจากเกสรที่ได้รับการผสมพันธุ์อันนี้เป็นความหมายของแกนผืดเนาะมันนี้ข้อที่4อยู่ในข้อที่4เนาะเขาบอกว่าโครงประกอบสร้างของแกนผืดมีอย่างใดโครงประกอบสร้างของแกนพืชมีอย่างใดโครงประกอบสร้างของแกนพืชมีเปลือกคุมแกนหน่ออ่อนและฐานแป้งข้อที่5เนาะจงอธิบายหน้าที่โครงประกอบสร้างของแกนพืชโครงประกอบสร้างของแกนพืชมีหน้าที่ดังนี้1เปลือกคุมแกนเฮ็ดหน้าที่ควบคุมและลดทอนการสูญเสียน้ำ2หน่ออ่อนเป็นจุดเริ่มต้นพร้อมที่จะเติบใหญ่3ธาตุแป้งเฮ็ดหน้าที่สนองอาหารในการแตกหน่อจนกว่าหน่ออ่อนจะเริ่มเติบใหญ่มีหากลำแดกใบขอโทษเนาะเมื่อกี้สกูว่ามีหากขอมีทั้งหมด6ขอหรือประมาณเด้อสกูพิมพ์ผิดเอาเมื่อกี้เนาะข้อที่6พืชต้นใหม่ที่เติบใหญ่จากแกนพืชจะกระจายพันธุ์ได้โดยอย่างใดพืชต้นใหม่จะเติบใหญ่จากแกนพืชซึ่งแกนพืชจะกระจายไปได้โดยร่มนำสัตว์และคนอันนี้แมนการกระจายพันธุ์ของพืชต้นใหม่เนาะมันจะเกิดไม่ได้ก็ย้อนว่าผ่านหยังด้วยร่มเนาะนำสัตว์และคนเฮาเอาไปปลูกไว้ฟังมันจึงจะเกิดไม่ได้เด้อพ่อหลานเด้อสำหรับบทเทียนอยู่ในบทที่14กบไก่ชินสุดดงพอดีเนาะอันนี้ไปเบิ่งเบียบหมกไม้ข้อที่1ให้นักเรียนจดบทเรียนใส่ในปึ้มเขียนลูกอมตัวข้อที่156เขียนคำถามและคำตอบจดแล้วส่งไปสกูขวดเนาะให้นักเรียนเบิ่งบทเรียนบทที่14ข้อที่1หาข้อที่6ข้อใดบ่เข้าใจให้ถามครูขึ้นอีกคือ1ตอนเรียนอยู่ในลิงก์ Google Meet เด้อพวกหลานเด้อเอาสำหรับบทเรียนในมื้อนี้ก็ไก่จริงสุดตรงพอดีอันนักลับปัญหาสำคัญก็คือให้พวกหลานจำได้เนื้อในบทเรียนอันที่1ให้พวกหลานฮู้เนาะอันที่1ให้พวกหลานฮู้เกี่ยวกับความหมายของแกนพืชอันที่2ให้จำได้เนาะว่าแกนพืชมีลักษณะผูกพังคือกันหรือต่างกันแนวใด3ก็คือสามารถบอกโครงประกอบสร้างของแกนพืชว่ามีอย่างใดเนาะอันที่4ก็คือให้พวกหลานรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนเนาะการทดลองการกระเกียมการทดลองเกี่ยวกับการแตกหน่อของผืชนะสำหรับมื้อนี้ก็บทเรียนน้ำนี้ก็สิ้นสุดตรงพอดีเนาะท้ายสุดสุดท้ายเซาครูฝากให้พวกหลานตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ้านอยู่เรือนเป็นคนคำฮู้ของพ่อของแม่ลูกเด้อบ่ให้ลืมโทรศัพท์ได้เด้อเบิ่งได้เวลาเรียนเนาะเรียนแล้วต้องขึ้นโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองที่สำคัญต้องจดบทเรียนให้มันครบแล้วส่งให้สังคมกว่าเด้อสำหรับมื้อนี้คลิปนี้สังคมขอกล่าวคำว่าขอขอบใจและพบกันใหม่อยู่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย